บสุวรรณันท์เคลื่อนไหวหลังถูกโยงเป็นดาราสาวโดนสามีทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นขวัญใจแฟนๆสำหรับครอบครัวของนางเอกเจ้าน้ำตาในตำนานกบสุวรรณันท์และคุณสามีบรุ๊คดนุพรที่ตอนนี้มีลูกทั้งสองน้องนดาและน้องนดลมาเติมเต็มความสุขให้มีรอยยิ้มได้ในทุกวันและเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆของสาวกบงงงวยเมื่อจู่คุณแม่กบก็โดนโยงไปเป็นหนึ่งสาวที่ต้องสงสัยว่ากำลังตกเป็นข่าวอักษรย่อดาราสาวถูกสามีทำร้ายจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งสาวที่ถูกจับตามองมีทั้งหนิงปณิตาเป้ยปานวาดโผล่ภักจีรารวมทั้งกบสุวรรณันท์ล่าสุดหลังจากมีข่าวออกมาแม่กบได้เคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพคู่กับคุณสามีในวันที่ลูกๆไม่อยู่พร้อมกับข้อความหยอกเล่นตามสไตล์แม่บ้านอารมณ์ดีว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงเมื่อหนูไม่อยู่กันแม่ก็ร่าเริงบ้างไงคลิหัวเราะหือในลำคอแบรงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแซวความน่ารักของสามีภรรยาคู่นี้และหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่กบโดนโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอาทิใครมันโยงแม่แฮปปี้ FC ก็แฮปปี้ค่ะมีคนใบ้ว่าสวน.ด้วยฟาดมากแม่ฟาด X2 และอีกมากมาย